ไม่เหมือนตรงไหนปิงปองเทียบชุดลิซ่าแบล็คพิงค์ชาวเน็ตกราบในความไวปิงปองธงชัยเทียบชุดลิซ่าแบล็คพิงค์ไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงชาวเน็ตแห่กราบในความไวปิงปองเทียบชุดลิซ่าแบล็คพิงค์หลังทำเอาแฟนๆตะลึงในความสวยสง่าเกินต้านของนักร้องสาวลิซ่าแบล็คพิงค์และลิสามโนบาลกับลุคใหม่ออร่าจับไร้ผมหน้าม้าสวมอัญมณีราคาเกือบร้อยล้านร่วมงานบูการี่เอเดนเดอะการ์เด้นออฟวันเดอร์ไฮจิวเวลรี่คอลเลกชันณสถานทูตอิตาลีประจำกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันก่อนอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนพูดถึงไม่แพ้กันคือชุดเกาะอกและกระโปรงยาวสีเหลืองสดใสจากแบรนด์เกาหลีปินคองที่สาวลิซ่าเลือกมาสวมใส่เรียกว่าทำเอาสะกดทุกสายตากับความน้อยแต่มากนั่นเองงานนี้ดาราอารมณ์ดีปิงปองธงชัยเห็นแล้วไม่รอช้าหาชุดมาใส่เทียบทันทีแถมจัดเต็มเครื่องประดับตั้งแต่หัวจรดเท้าพร้อมแท็กไอจีถึงสาวลิซ่าแอดลาลาลาลิซ่าเอ็มในขณะที่แฟนๆเห็นแล้วต่างพากันชอบในความวัยและความเหมือนจนทบแยกไม่ออกเลยทีเดียวอาทิความวัยนี้กราบว่ากราบแบบจริงเหมือนทุกตรงที่สุดนึกว่าแฝดคนไหนลิซ่าคะแยกไม่ออกว่าไม่เหมือนตรงไหนเอาปูนมาเททับค่ะไวมากแม่เป็นต้น สง่าเกินต้านลิซ่าแบล็คพิงค์ร่วมงานบูการี่ลุคใหม่ออร่าจับไร้ผมหน้าม้าสวยสง่าเกินต้านลิซ่าแบล็คพิงค์ร่วมงานบูการี่ลุคใหม่ออร่าจับไร้ผมหน้าม้าสวมอัญมณีราคาเกือบร้อยล้านเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาของวันที่7มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยลิซ่าแบล็คพิงค์และลิสามโนบาลสาวไทยมากความสามารถและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้เข้าร่วมงานบูการี่เอเดนเดอะการ์เด้นออฟวันเดอร์ไฮจิวเวลรี่คอลเลกชันนะสถานทูตอิตาลีประจำกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อเปิดตัวคอลเลกชันเครื่องประดับอัญมณีชั้นสูงไฮจิวเวลรี่และนาฬิกาไฮเอ็นใหม่ล่าสุดประดับประดาอย่างหรูหราของแบรนด์บูการีแบรนด์เครื่องประดับสัญชาติอิตาลีที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องการทำอัญมณีระดับโลกซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึง138ปีภาพจาก Vogue Thailand ลิซ่าปรากฏตัวในฐานะ Global Brand Ambassadorด้วยลุคใหม่ทรงผมเปิดหน้าผากลับซับสวมชุดเกาะอกและกระโปรงยาวสีเหลืองสดใสจากแบรนด์เกาหลีปินคองพร้อมอวดเสน่ห์อันสง่างามเผยลำคอริวระหงสวมสร้อยคอแหวนกำไรและตุ้งหูสุดหรูหราที่มีอัญมณีสีเขียวอันวิจิตรประการตางานนี้สาวลิซ่าสวยเกินต้านทำเอาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลาลิซ่าบูการีเด้นพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งมาพร้อมประกบคู่ดาราดังของฮอลลีวูดแอนแฮทาเวย์สวมชุดของวาเลนติโน่ส่วนปริยันกาโชปราเลือกชุดของแบรนด์ราซาริโอซึ่งล้วนแต่สวมสร้อยคอบูการีอันโดดเด่นก่อนงานเริ่มทั้ง3คนได้ถ่ายภาพร่วมกับชองคริสโตฟบาบินชองคริสโตเฟ่เบบินประธานกรรมการบริหารบูการีน่ารักมากที่สุดเลยใบเตยเล่าความประทับใจถึงน้องปีใหม่ชมแอปเลี้ยงลูกดีมากน่ารักมากที่สุดเลยใบเตยเล่าความประทับใจถึงน้องปีใหม่ชมแอปเลี้ยงลูกดีมากด้านดีเจแมนขอเล่าด้วยอีกหนึ่งความประทับใจแอบได้ยินดีมาถือเป็นรายการแรกของน้องเวทมนต์หรือเด็กหญิงดั่งต้องมนตราลูกสาวสุดน่ารักวัยหนึ่งขวบกว่าของคุณแม่ใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวันและคุณพ่อดีเจแมนพัฒนพลซึ่งทั้งคู่ได้พาลูกสาวไปออกรายการเป็นครั้งแรกกับรายการ3แซ่บทำเอาคุณแม่ใบเตยและคุณพ่อดีเจแมนแอบกลัวมากว่า
น้องเวทมนต์จะอยู่ได้ไหมและงองแงหรือเปล่าเนื่องจากรายการนี้เป็นรายการแรกของลูกสาวแต่โชคดีที่มีน้องปีใหม่ลูกสาวคนเก่งของคุณแม่แอปทักษอรมาช่วยดูแลน้องเวทมนต์โดยคุณแม่ใบเตยโพสคลิปวิดีโอความน่ารักของน้องปีใหม่ที่คอยดูแลและเล่นกับลูกสาวน้องเวทมนต์ตลอดระยะเวลาที่ใบเตยและดีเจแมนทำงานอัดรายการ3แซ่บอยู่เพื่อไม่ให้น้องงอแงพร้อมเล่าถึงความประทับใจต่อน้องปีใหม่และชื่นชมไปถึงคุณแม่แอปทักษอรเลี้ยงลูกดีมากกว่ามีเรื่องประทับใจมากๆมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันถ่ายรายการ3แซ่บที่ผ่านมาเป็นรายการแรกของน้องเวทมนต์เลยที่ถ่ายหลังจากที่เขาเริ่มรู้เรื่องแล้วจริงๆที่บ้านกลัวกันมากว่าเวทมนต์จะอยู่ได้ไหมจะงองแงหรือเปล่าแต่วันนั้นโชคดีมากที่มีพี่ปีใหม่อยู่ด้วยพี่ปีใหม่น่ารักมากที่สุดเลยค่ะอยู่เล่นกับน้องคอยดูแลน้องตลอดเวลาเลยนะใบขอบใจมากๆนะคะแม่แอปเลี้ยงพี่ปีดีมากๆเลยค่ะดีใจได้เจอกันนะคะนอกจากนี้ดีเจแมนสามีของใบเตยเล่าอีกหนึ่งความประทับใจต่อน้องปีใหม่ที่ตนเองแอบได้ยินมาว่าอีกหนึ่งความประทับใจที่พ่อแมนแอบได้ยินสาวๆคุยกันน้องปีใหม่ให้ขนมน้องและบอกว่าเวทมนต์แพ้อะไรหรือเปล่าแพ้ชีสไหมคะน้องแพ้อะไรไหมพี่ปีใหม่ละเอียดอ่อนมากค่ะน่ารักชื่นชมแม่แอปและน้องปีใหม่มากนะครับแม่แอปเลี้ยงพี่ปีใหม่ได้น่ารักมากครับชื่นชมขอบคุณอินสตาแกรมบีโตเอเยอร์สยามและโพลีพลัสขีดล่างยาขีดล่างไห่อย่างซวยเกรซกันกล้าวเตรียมแจ้งความจับมือโกงปลอมเพจหลอกลงทุนอย่างซวยจากกรณีที่ดาราสาวเกรซกันกล้าวด้วยเสียงกล้าวถูกผู้ประสงค์ร้ายนำชื่ออ้างเป็นเพจเกรซกันกล้าว FC หลอกลวงแฟนคลับเชิญชวนให้มาร่วมลงทุนธุรกิจมีผู้เสียหายหลายคนได้เข้าร้องทุกข์กับบุ๋มปนัดดาซึ่งภายหลังที่เกรซทราบเรื่องก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งเตือนลงอินสตาแกรมส่วนตัวให้ทราบว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ก็ไม่นิ่งนอนใจล่าสุดเกรซมาร่วมงานแถลงข่าวเดอะเกรทเทสแกรนด์เซลล์2022เลยชี้แจงและยืนยันถึงเรื่องดังกล่าวอีกครั้งว่าไม่เกี่ยวข้องกับเพจปลอมนั้นและเธอเตรียมตัวเข้าแจ้งความกับตำรวจหลังเสร็จอีเวนต์นี้เรื่องราวเป็นมายังไงพี่บุ๋มปนัดดา DM มาในอินสตาแกรมว่ามีมิจฉาชีพนะน้องรู้จักไหมแล้วนี่คือเพจของน้องไหมเราก็บอกไม่ใช่เลยค่ะเขาบอกว่ามีการหลอกผู้เสียหายไปทำธุรกิจเบื้องต้นคือเกรซเพิ่งทราบเรื่องพยายามรวบรวมหลักฐานอยู่ผู้เสียหายหลายๆคนมาฟ้องร้องกับทางเพจของพี่บุ๋มก็มีได้คุยกันแล้วหลังจากนี้จะต้องรับบทมิสสน.ไปแจ้งความเขาใช้ชื่อเราแอบอ้างเขาใช้ชื่อเรารูปเราแล้วอ้างว่าทำธุรกิจกับเราเป็นธุรกิจเครือข่ายขายสินค้าออนไลน์หลอกให้ตายใจลงทุนซื้อขายของแล้วก็ได้เงินก้อนแรกจริงหลังจากนั้นก็ไม่สามารถถอนเงินได้ที่ทราบมาประมาณนี้เท่าที่ทราบกี่เคสหลายเคสมากๆเลยแม้กระทั่งที่เกรซเพิ่งโพสต์ไปก็มีคนคอมเมนต์มาว่าหนูก็โดนเหมือนกัน 60,000 เท่าที่ทราบโดนมากสุดก็เป็นแสนต่อคนเลยคิดว่าต้องโพสต์แล้วแหละว่าไม่ใช่เราจริงๆนะเกรซว่าเขาคงหลอกจนตายใจคนที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นแฟนคลับเกรซเท่าที่ทราบตอนนี้น่าจะไม่ใช่เหมือนเขาสร้างเพจขึ้นมาแล้วไม่ได้ลงอะไรในฟีดแต่มันไปขึ้นในฟีดของหลายๆคนซึ่งมันไม่ได้มีการโพสต์อะไรในเพจเลยเกรซก็เพิ่งทราบเรื่องเหมือนกันยังไม่รู้ดีเทลพอทราบแล้วก็โพสต์เลยเรียกว่างานเข้าส
สุดๆเลยงงมากทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะรีบไปแจ้งความเลยทันทีต้องตามล่าหาตัวให้ได้เพราะมันไม่ใช่เราแค่เราที่ชื่อเสียงเราเสียหายแต่คนอื่นเขาเสียเงินบางคนเขียนว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่จะรักษาคุณพ่อที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายโอ้โหอะไรเนี่ยไม่ได้แล้วคงต้องตามล่าให้ถึงที่สุดก่อนหน้านี้ไม่มีแฟนคลับมาฟ้องหรือให้ข้อมูลอะไรเลยไม่มีเลยเกรซจะมีเพจ Facebook ของเกรซที่ร่วมเป็นแอดมินด้วยซึ่งก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรแต่เพจนั้นเหมือนเขาแอบอ้างขึ้นมาว่ามีการทำธุรกรรมธุรกิจเกี่ยวข้องกับเกรซใช้ชื่อเราอ้างหลอกเงินคนเบื้องต้นตอนนี้เจอแค่เพจเดียวกลัวคนจะไม่เข้าใจไหมคิดว่าเราเป็นคนทำจริงๆก็กลัวนะว่าคนเขาจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าเขาน่าจะรู้แหละว่าเราไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกฝากบอกไว้ตรงนี้ด้วยนะคะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับเกรซเลยเป็นไปตามที่เกรซโพสต์ในอินสตาแกรมว่าเกรซไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้นิ่งนอนใจกับตรงนี้มันเสียหายกับเรามากๆเลยแล้วมีจำนวนเคสค่อนข้างเยอะมากเบื้องต้นมีผู้เสียหายกี่รายเป็น10กว่ารายค่ะแสดงว่าต้องทำมานานแล้วใช่ไหมไม่รู้ว่าทำมานานหรือเปล่าเพราะว่าเพจนั้นเป็นเพจปลอมแล้วเขาไม่มีข้อมูลอะไรเลยตอนนี้เท่าที่เห็นมีสลิปโอนเงินคงอาจจะต้องตามจากตรงนั้นได้หรือเปล่าหรือไม่ได้คงต้องว่ากันอีกทีลุยไหวไหมเพราะว่าเป็นครั้งแรกๆที่เจอเรื่องพวกนี้ไม่ไหวก็ต้องไหวค่ะคิดว่าต้องทำให้เต็มที่ที่สุดตั้งแต่ที่รู้เรื่องช็อกไหมช็อกงงมากกว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องรีบแจ้งให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันมีหลายคนที่เสียหายและก็กำลังจะไปแจ้งความในลักษณะเดียวกันก็นั่นแหละค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนตอนนี้เพจยังอยู่นะใช่ๆก็ยังงงเพราะว่าเรื่องมันเพิ่งเกิดยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงนี้มันจะอะไรยังไงแต่เกรซก็คงต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดในส่วนตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วเราไม่ได้มีศัตรูใช่ไหมเพราะว่าเราก็เป็นคนเปรี้ยวๆคิดไหมว่าทำไมเราถึงโดนแอบอ้างเราก็คิดอยู่ว่าทำไมต้องเป็นฉันเพราะว่าเราไม่ได้มีภาพลักษณ์อะไรที่เป็นนักธุรกิจหรือเป็นนักพูดอะไรแบบนั้นนึกออกไหมฉันออกกำลังกายและร้องเพลงหรือไม่ก็เล่นละครอะไรอย่างนี้เราไม่เคยโพสต์บัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตลงในโซเชียลใช่ไหมไม่เคยมีค่ะและไม่ค่อยได้ทำธุรกิจอะไรการค้าเกี่ยวกับออนไลน์อะไรด้วยซึ่งเป็นธุรกิจส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายหรือไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นใครอะไรยังไงมาไม่เกี่ยวข้องกันเลยสะกดดังๆว่าซอวอยอยิ้มฝากบอกคนที่ยังไม่ได้ดูข่าวที่อาจจะตกเป็นเหยื่อได้เตือนภัยนะคะตอนนี้มิจฉาชีพมาในทุกๆรูปแบบไม่ว่าคุณจะช้อปปิ้งอะไรหรือไม่ว่าใครจะมาชักชวนอะไรยังไงทุกการซื้อก็ต้องระวังรวมไปถึงการสำคัญเลยคือการหลอกหล่อให้ไปทำธุรกิจต่างๆมาในรูปแบบต่างๆก็อยากให้ทุกคนมีสติแล้วก็รอบคอบในการเชื่อมั่นด้วยที่มันเป็นมิจฉาชีพมันก็จะลวงหลอกว่ามีขั้นตอนในการทำให้เราหลงเชื่อเพราะฉะนั้นอาจจะต้องทำธุรกิจกับคนที่ไว้ใจได้จริงๆเท่านั้นรวมไปถึงต่อไปนี้มีอะไรที่เกี่ยวกับเกรซอีกก็อยากจะฝากทุกคนทักมา DM มาเพราะเกรซก็เป็นคนที่อ่าน DM ถ้าว่าง DM จากแฟนๆก็ลอง DM มาได้เผื่อมันมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นอีกก็อยากจะฝากทุกคนช่วยกันด้วยค่ะยิ้ม